ครับนี่แหละครับคืองานของบ่าวลินนะครับนี่ทำชุดนอนเด็กนะครับนี่ถ้าลูกหลานของพี่น้องท่านใดนะครับได้ใส่ชุดนอนเด็กที่เป็นลายเป็ดสีเหลืองนะครับนี่แหละครับของบ่าวลินทำเองนะครับทำเองขายเองส่งเองนะครับวันนี้ก็เปิดบ้านให้เพื่อนๆพี่น้องได้ดูนะครับว่าอาชีพของบ่าวลินคืออะไรนะครับก็คือทำชุดนอนนะครับชุดนอนเด็กนะครับเป็นลายเป็ดสีเหลืองหรือสีอื่นๆก็มีนะครับทำเสร็จแล้วก็เอาไปส่งที่ตลาดโบเบ้ส่งเสร็จก็พาพี่น้องไปเลาะนะครับขับรถไปเรื่อยชมบรรยากาศถนนหนทางกินลมชมวิวไปเรื่อยนะครับเสร็จแล้วก็เข้าบ้านนะครับนั้นก็คืออาชีพเสริมนะครับการทำ YouTube ของบ่าวลินนะครับก็คือส่งของให้ลูกค้าเสร็จก็อาจจะขับรถไปตามถนนต่างๆนะครับเก็บบรรยากาศถนนในกรุงเทพนะครับไม่ว่าทางด่วนหรือทางไม่ด่วนเก็บมาให้เพื่อนพี่น้องได้ดูนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้ไปส่งเสร็จนะครับส่งเสร็จก็จะไปหาเลาะตามถนนต่างๆไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะครับวันนี้คอยดูนะครับนี่คืออาชีพที่ทำแบบเท่าแก่น้อยนะครับทำของตัวเองอาชีพอิสระนะครับก็ตรงนี้ก็ประมาณ30กว่าโลนะครับถ้าส่งไปก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับยังไม่ได้หักต้นทุนนะครับครับไว้เจอกันบนถนนอีกทีนะครับดีครับ